ันนี้ทำงานเป็นไงบ้างคะดีนะหุ้นตัวใหม่เนี่ยดีมากเลยรวยแน่ว้าวหน่อยก็คงจะรวยกันแล้วเนาะอันนี้อร่อยกว่าแน่เชื่อดิอันนี้เหรออันนั้นมันเก่าแล้วมาเดี๋ยวพี่กินหน่อยอันนั้นมันสดกว่าสวยจังเลยอะตุนชอบไหมชอบลองใส่ดูสิเป็นไงสวยไหมสวยแต่รวมไม่หน่อยนะขอบคุณนะน่ารักจังเลยลูกพูดหรือยังพูดว่าพูดหรือตดก็ไม่รู้สงสัยจะตดอึดอัดไหมสบายมากวันที่ผ่านมานี้ภาพรวมของการลงทุนตลาดหุ้นไทยร่วงลงอย่างหนักหนาสาหัสเลยนะครับท่ามกลางความสับสนจากปัจจัยภายในประเทศรวมถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลส่งผลกระทบไปยังความกดดันของตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดของเราค่ะในช่วงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดของเราค่ะสวัสดีครับพี่ตุลเฮ้ยคุณไหนว่าตัวนี้ดีไงตัวนี้ฮะคือนิวไฮแล้วไงอ่ะตัวนี้มันดีจริงๆที่คือพี่ลองฟังผมก่อนนะครับแล้วมันเป็นลูดลงก้นเหวแบบนี้คุณรู้ไหมผมเทให้คุณหมดหน้าตักเงินเก็บผมทุกบาททุกสตางค์อ่ะเงินออมของลูกผมเทให้คุณหมดเลยแล้วไหนว่ามันจะดีดกลับไงคือมันมีข่าวลือคุณอย่าดีกว่าคุณไม่ต้องไปพูดเลยผมไม่ฟังหรือพ่ออะไรอ่ะมันมีข่าวลือที่มันข่าวลือบ้าบออะไรวะกูไม่สนหรอกเว้ยกูหมดตัวแล้วมือมาให้กูได้เปล่าฮะฮัลโหลแม่งผมขอโทษจริงเฮียผมหมุนไม่ทันจริงๆครับหมุนเงินไม่ทันนะกูรู้นะลูกเมียมึงอยู่ที่ไหนลูกกับเมียผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะเฮียถ้าพรุ่งนี้เงินไม่ถึงมืออัวนะหรือจะไปได้เห็นหน้าลูกเมียครับเฮียขอบคุณครับเฮียพรุ่งนี้ครับชัวร์ครับเฮียต้องดำเนินการตามกฎหมายเฮ้ย
พรุ่งนี้งั้นเหรอมึงจะมีปัญญาที่ไหนไปจ่ายเขาวะกูเคยเตือนมึงแล้วไงกูจะไปเชื่อในหน้าบ้าๆนั่นน่ะมันไม่มีจริงหรอกเว้ยที่มึงจะรวยได้ง่ายๆโดยการโยนเงินให้คนอื่นเออเฮ้ยมึงต้องโทรไปหายงดูสิมันเคยยืมเงินมึง 300,000 ไม่ใช่เหรอแต่มันไม่คืนมึงเลยสักบาทเดียวไอ้ขี้แพ้มึงไม่เหลือใครแล้วมึงมันคือคนล้มเหลวคือไอ้ขี้แพ้ตายแล้วคุณไม่เอาหน้าอย่าทำแบบนี้สิปล่อยนี่มันเงินเก็บทั้งหมดของเราเลยนะทำไมตุนทำแบบนี้อ่ะตุนไม่เคยปรึกษาอะไรแน่เลยอ่ะผมอธิบายได้ไม่ต้องอธิบายแล้วนะเนี่ยหรอที่บอกว่าจะเลี้ยงดูแนนกับลูกอ่ะเราเริ่มใหม่ได้นะเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วตุนนี่เป็นหนี้ขนาดนี้แล้วนะแล้วอนาคตของลูกจะเป็นยังไงอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องมาพูดไม่ตั้งใจเลยตุนผมไม่ได้ตั้งใจปล่อยฟังก่อนดิจะให้แนนฟังเราอีกปล่อยเดี๋ยวนี้แนวหน้าไม่ต้องเลยอย่าแนนมานี่ลูกปัญญาที่ไหนไปจ่ายเขาวะมึงคือไอ้ขี้แพ้กูเคยเตือนมึงแล้วไงมึงคือไอ้ขี้แพ้กูจะไปเชื่อในหน้าบ้าๆนั่นน่ะจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้
าผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีราชาผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรม